สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนด้วยสายสัมพันธ์ไทยอเมริกาที่มีมาอย่างยาวนานนับ190ปีและมิตรภาพอันยาวนานกว่า60ปีระหว่างกรุงเทพและกรุงวอชิงตันดีซีสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจึงร่วมกับกรุงเทพมหานครและกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธจัดงาน What's Up Bangkok ชวนช็อปชมชิมและอิ่มสนุกผ่านกิจกรรมมากมายโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง27ตุลาคม2567ณลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้งแต่เวลา 10:00 น.ไปจนถึง 21:00 น.โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนายโรเบิร์ต F. โกเด็กและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการรวมถึงนางชดาทิพย์จุตกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารดนตรีศิลปะและความบันเทิงต่างๆไปจนถึงการแนะแนวการศึกษาต่อที่สหรัฐยังมีนิทรรศการที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ทางการทูตมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่การลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและการพาณิชย์ในปี1833และมีการพัฒนาความสัมพันธ์เรื่อยมาในหลากหลายมิติทั้งในด้านการเมืองความมั่นคงทางการทหารเศรษฐกิจวัฒนธรรมการศึกษาซึ่งความสัมพันธ์นี้เป็นมากกว่าแค่การเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลที่จะขยายลึกไปสู่ทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับเมืองหลวงท้องถิ่นไปจนถึงประชาชนสื่อถึงมิตรภาพความใกล้ชิดและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครก็ได้เล็งเห็นการสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะเมืองพี่เมืองน้องงานในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองและตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหรือระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญที่กรุงเทพจะได้แสดงบทบาทเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่พร้อมเปิดกว้างต้อนรับชาวต่างชาติจากทุกมุมโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยวรวมถึงชาวไทยเองยังได้เปิดมุมมองใหม่ๆต่อวัฒนธรรมอเมริกันซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันอีกด้วยหากใครที่สนใจอยากเปิดประสบการณ์ไปกับวัฒนธรรมอเมริกันพร้อมชิมช็อปไปกับร้านดังสไตล์อเมริกันที่คนมาจากทั่วทุกสารทิศยกมาไว้ใจกลางกรุงต้องห้ามพลาด